อนนี้เรามาดูช้างช้างงาครับมีโอกาสน้อยมากที่จะเจอเป็นช้างโทนตัวเดียวด้วยงางอนสวยงามนะงาทางขวามันจะดูสูงกว่างาทางซ้ายนะสังเกตดูท่านนะคงจะออกมาจากฝูงสวยงามมากเลยโอ้นับว่าเป็นบุญตาแต่ว่ามีสิ่งแปลกประหลาดคือหางมันถูกกัดถูกตัดขาดนะมันมีประวัติยังไงว่าจ่าฝูงมันกัดยังไงมันดื้อหรือไงยังไงว่าใจดูหางหางกุดไปเลยแล้วนะเออแต่งาดูสวยงามมากเลยอาจจะไม่เท่ากันไม่สูงไม่เท่ากันงาข้างขวาจะงอนขึ้นกว่านิดนึงงาข้างซ้ายอาจจะตรงกว่านะครับนี่ได้โชคดีได้มาเจอช้างเองได้นำภาพมาให้ดูกำลังลงเล่นน้ำนับว่าเป็นโชคเป็นวาสนาที่นำมาเจอได้นำภาพได้นำบรรยากาศของช้างป่ามาดูนะครับ